สวัสดีครับผมทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมมาดูกันนะครับผมว่าเรื่องจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับผมมาพูดถึงเรื่อง NFT นะครับไวน์การ์ดนะครับผมหรือคนที่สร้างเกี่ยวกับ NFT นี้นะครับในช่วง1 ชั่วโมงนะต่อจากนี้ก็จะมีขายในใน Binance NFT นะครับผมสามารถเข้าไปดูได้นะใน OpenSea ก็มีขายนะครับผมแต่เหรียญอีเธเรียมแม่งแพงไม่หายนะครับผมซึ่งราคาถ้ารวมการซื้อจาก Binance นะถูกกว่า OpenSea เยอะเลยนะครับเหรียญนี้มีความสำคัญยังไงคุณสามารถไปเล่นเกมเขาได้นะครับผมในวายการ์ดนะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะเอาเงินนี้ไปช่วยเหลือนะครับเป็นทัศนคติอย่างที่เกิดขึ้นนะครับกับนักกีฬาโอลิมปิกนะครับผมหรือพาราลิมปิกนะครับที่เขาได้รับอุบัติเหตุนะครับผมเขาก็จะสร้างเหรียญนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเกมนะครับผมในที่สร้างในโลกเกมของเขานะครับผมเด็กคนนี้เป็นคนที่ประสบอุบัติเหตุนะถูกไหมครับเขาปลุกเบิกความพิการของเขานะครับผมในวายการ์ดนะผมว่าเป็นข้อดีอย่างนึงนะครับของเขาชาวโคลต้าคนนี้นะครับผมที่ต้องการที่จะสร้างพาราลิมปิกใน MFT ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นข้อที่น่าสนใจนะครับมีการใช้วีลแชร์ในการแข่งวิ่งนะครับผมตีเทนนิสนะครับเล่นบาสนะครับผมซึ่งเขาก็พยายามขายให้หมดใน MFT ของเขานะครับผมสำหรับผมที่ผมดูเนี่ยผมพูดตรงๆเลยว่าผมไม่สามารถที่ตอบได้ว่าตัว NFT ตัวนี้มันจะได้จากตัวไหนกลับมานะครับผมซึ่งเขามีเหรียญDAO นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะมีมูลค่ามากขนาดไหนนะครับแต่รายได้ที่เกิดขึ้นนะครับผมเขาจะเอาเงินส่วนนี้นะครับไปช่วยกับจะผมจะให้ฟังนะครับเป็นตัวอะไรบ้าง This was our team's personal way to commemorate people who fought for the rights of people with disabilities.We are going to release the rollies in 10 different tranches. 1,000 rollies for each tranche on Ethereum blockchain at OpenSea. A rollie would cost exactly at 0.1 Ethereum, around $200 to $250. For the first tranche, the early supporters will get 50% early birds discount. We know that rollies can be financially burdensome for some. So if you send us a message on Twitter, we will give you one rollie for free.Because we believe that everyone deserves a rollie and start a conversation about wheelchair and become an ally. The entire image set of 10,000 rollies would only be released after all the tranches are unlocked. The proceeds from the rollies will go to create a community of disabled NFT artists. After the first, คือที่สำคัญที่สุดนะครับผมในตัวนี้นะครับเขาต้องการที่จะให้เกิดศิลปินของคนพิการนะแล้วก็สามารถได้รายได้จาก NFT ได้นะครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมก็ไปซื้อได้ใน OpenSea หรือก็ใน Binance นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะตัวเกมยังไม่ออกมานะไม่เห็นมีรูปแบบเกมอะไรนะครับผมแต่ที่แน่คือถ้าคุณอยากจะช่วยเหลือคนพิการจริงก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมดูจากเขาแล้วก็ไม่น่าจะแหกตาอะไรนะครับผมโอเคจ้ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับกดติดตามด้วยนะจ๊ะ